ร้างเมื่อพุทธศักราช2465ยังไม่ถึง100ปีเลยคือเรื่องอย่างคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ครับอาคารหลังนี้ใช้เป็นศาลากลางของจังหวัดตราดเราจะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้มีทั่วประเทศเพราะสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่6รับสร้างอย่างนี้แหละนะครับนะยกพื้นนะชั้นเดียวนะครับลึกสภาพนะครับห้องคลังห้องพาณิชย์ติดกันหมดเลยต่อมาเก่าทรุดโทรมเรากลัวว่าชาวบ้านขึ้นมาจะเกิดอันตรายเราจึงสร้างหลังใหม่นะครับอาคาร4ชั้นนะครับหลังนี้ปิดตัวลงครั้งแรกเลยอ่ะจะมีการใช้ข้างล่างนะครับใช้เป็นขนส่งใช้เป็นนู่นที่นั่นเนาะตามระบบไปก่อนต่อมาเราไม่ใช้เลยนะเราปิดมาเสียดายมากๆคือหลังจากที่ต่อมาพ.ศ. 2547 12ปีที่แล้วครั้งนี้ไฟไหม้เกือบหมดเหลือนิดเดียวอ่ะไฟไหม้จริงคือไม้เก่าเลยนะฉะนั้นคนสติไม่ดีเพราะมันนอนจุดเทียนล้มไฟไหม้เสียดายเนาะทีนี้ชาวตราดทั้งหมดก็เสียดายจริงๆเราจะได้รวมตัวกันขอให้ดูนะให้ใหม่ทางเทศบาลก็เลยตั้งงบของเทศบาลให้กรมศิลป์เป็นคนดูนะตั้งงบปี48กรมศิลป์ดูนะปีเดียวนะกรมศิลป์นะขอให้มีเงินเถอะไม่ต้องห่วงเขาทำเร็วจริงๆปีเดียวครับ49เสร็จใช้งบเทศบาลนะครับ16ล้าน1แสนสี่หมื่นก้อนที่1 16ล้าน1แสนสี่หมื่นเนี่ยทั้งไม้พวกนี้ใหม่หมดเลยเสาใหม่หมดเลยไม่หมดเลยไม่หมดเลย16ล้าน1แสน4หมื่นคิดเหมือนผมเลยและไม้ส่วนใหญ่นำมาจากสปป.ลาวเป็นไม้ดีทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าผมไม่ใช่ไม้เดิมหรอกเพราะไม้เดิมเป็นตะเคียนทองอ่ะอันนี้จะเป็นพวกประดู่มะค่าประตูจะเป็นไม้ฝังพวกนี้นั่นเนาะหลังจากที่กรมศิลป์ทำเสร็จปี49เราก็ขอความอนุเคราะห์กรมศิลป์ว่าช่วยปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราหน่อยกรมศิลป์ก็ประชุมกันหลังจากนั้นก็จัดตั้งงบของกรมศิลป์19ล้าน7แสนเยอะกว่าเดิมอีกนะข้างในครับพวกนี้ทั้งหมดอ่ะ19ล้าน7แสนอาคารก็คืออาคารต้องทำอาคารให้เหมือนเดิมทุกอย่างก่อนนั่นคือ16ล้าน1แสน4หมื่นหลังจากนั้นกรมศิลป์มาจัดตั้งข้างใน19ล้าน7แสนทำหลายปีเลยฮะคราวนี้หลายปีเลยเสร็จและส่งคืนให้เทศบาลเนี่ยพฤษภาคม2556อาคารหลังนี้จะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ใช้ชื่อไม่เหมือนใครเลยเราใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ทัตตฐานเมืองตราดจังหวัดตราดเอาแห่งชาติออกที่อื่นจะเป็นอย่างนี้พิพิธภัณฑ์ทัตตฐานแห่งชาติปราจีนบุรีหมายความว่าอาคารเป็นของกรมศิลป์คนที่จ่ายเงินบำรุงทั้งหมดคือกรมศิลป์เจ้าที่คือกรมศิลป์แต่นี่ไม่ใช่ละพิพิธภัณฑ์ทัตตฐานก็คืออาคารนี้กรมศิลป์เมืองตราดเทศบาลเมืองตราดเป็นคนดูแลทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลคือจังหวัดตราดของจังหวัดนะจ๊ะทั้ง3จุดทั้ง3หน่วยงานมีชื่ออยู่ในนี้หมดเลยต่อไปนี้คณะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนจังหวัดไหนจะทำอาคารอย่างนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วกรมศิลป์เข้ามาช่วยดูแลหลังจากนั้นจะส่งให้จุดนั้นๆดูแลต่อไปปกติผมจะเก็บค่าเข้าชมผู้ใหญ่คนละ10บาทเด็ก5บาทแล้วนี่ครับแล้วก็ต่างชาติเราเก็บได้30บาทตามเรทของกรมศิลป์ใช้เดือนนึง 90,000 กว่าจริงๆนี่ไม่รวมในนี้นะวันนี้ที่เราตั้งใจมาทำนี่หลอดไฟนี่ต่างหากจากแต่ละเดือนเนี่ยนั้นประจำเดือนเนี่ยรายได้ไอ้รายจ่ายประจำเดือนเนี่ยประมาณ 90,000 กว่าบาทเยอะนะแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเพราะเด็กตาทุกคนต้องมาที่นี่ทยอยกันมาแล้วเขาจะรู้สึกรักเมืองตาเยอะขึ้นเที่ยงไหนครับเที่ยงไหนครับหวังเงิน 4,500 เดือนเดือนอย่างจากต่างจังหวัดช่วงนี้ทุกจุดของที่มาจากคอร์ตจะมาแวะที่เราก่อนมาที4คันรถ5คันรถบัสนะเยอะนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอเขามาครั้งหนึ่งไกด์ที่ชุดที่มาหนึ่งครั้งจะมาอีกเพราะว่าอะไรไม่เหนื่อยเลยอ่ะหลังจากมาที่เสร็จเขาแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาทุกจุดเราได้ส่งต่อให้หมดแล้วแต่แรกต้องขอบอกก่อนนะครับขอโทษจริงต้องไปหมดเลยพอดีช่างไฟเพิ่งมาช่างไฟเพิ่งมาช่างไฟเพิ่งมานะครับเจอเลยเย็นสบายมีแอร์ด้วยแข็งแรงเขาบอกนะเราช่วยชาติประหยัดไฟแล้วเนี่ยพอคณะออกปุ๊บเราจะปิดคณะออกปุ๊บเราจะปิดเราจะช่วยชาติเราจะช่วยอย่างนี้ที่มันเฟืองเพราะอย่างนี้สมมตินะคณะมา3คนใช่ไหมคณะเดินอยู่ห้อง2มีมาอีก1คนคณะเดินไปห้อง3นี่อยู่ห้อง2มาอีก1คนเป็นอย่างเงี้ยจำนวนคนแต่ละวันมันถึงน้อยจำนวนคณะมาจริงๆเนี่ยไม่เฟืองเลยเพราะคณะมาที200จบภายใน1ชั่วโมงแจ้งมาแจ้งครับแจ้งนี่ซึ่งโทรมาเดี๋ยวจะมีมาอีกมีมาจากบุรีรัมย์นะข้ารถบัสมีมาจากเชียงรายจากเชียงรายมานะจากใต้ก็เพื่อนที่นี่บอกที่อาคารที่จากต่างชาติโอ้ดีเลยครับเดี๋ยวตะทอจะพี่เราชุดของยุโรปไปเขาอย่างนี้นะครับเมื่อที่แล้วชุดยุโรปอย่างเดียวมาจากประมาณ20ประเทศส่วนยุโรปเขาแหละเยอรมันอะไรต่างๆมาแล้วเขามาที่นี่
มาเพื่อที่ว่าจะได้จะเรียนรู้จังหวัดต่างๆหมดเลยในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์เมืองตรามีฐานะเป็นหัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่สำคัญของราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่องหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองที่นี่ยังเป็นเมืองหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินใช้เป็นฐานกำลังและแหล่งสะสมเสบียงเพื่อกอบกู้เอกราชต่อมาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองตราถึง12ครั้งเหตุการณ์สำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ของเมืองตราแต่ละสมัยยังคงปรากฏเป็นหลักฐานในรูปของโบราณวัตถุโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมายในจังหวัดตราดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลที่สมบูรณ์ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่หมู่เกาะทะเลตราดประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่3เกาะคือเกาะช้างเกาะกูดและเกาะมารวมทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกราว50เกาะทำไมพื้นที่มันไม่เต็มเกาะกำลังบอกทำไมพื้นที่มันไม่เต็มเกาะไม่เต็มเกาะรอบๆมันเป็นชายหาดสวยงามที่สุดของอ่าวไทยตอนไหนในตัวเมืองตราดเรามี3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเริ่มต้นด้วยและการที่5ของเราใต้ฐานพระองค์ท่านนะครับจะจารึกด้วยคำที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเราจารึกด้วยคำที่พระองค์ท่านตรัสกับเราชาวตราดพระองค์ท่านตรัสว่าที่พวกเจ้าชาวตราดทั้งหมดเนี่ยเรียกเราว่าบิดาขอให้พวกเจ้าจำไว้ให้ดีพวกเจ้ากล่าวได้ถูกต้องแล้วเราเป็นเสมือนบิดาของเจ้านั้นชาวตราดจึงถือว่าเราเท่านั้นมีสิทธิ์เรียกพวกว่าเสด็จพ่อเพราะพระองค์ท่านเป็นคนตรัสเนี่ยนะครับและเราจารึกเต็มกระดาษ A4 นะฮะไว้ตรงใต้ฐานนั้นไม่มีที่อื่นแน่ๆนี่คือ1ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา2ที่ไหน2คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปกันหรือยังยังเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของผมไม่เหมือนใครอีกแล้วไม่เหมือนใครเพราะอะไรเดี๋ยวดูมีรูปด้วยนะรูปนะรูปนี้เก็บไว้ที่ฝากด้วยนี่ลองดูนะครับคณะครับคณะไปที่อื่นคณะจะเจอกับหลักเมืองนะศาลหลักเมืองโอเคเนาะแต่คณะมาที่จังหวัดตราดคณะจะเจอกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเริ่มต้นด้วยพุทธมหายานครับเจ้าพ่อหลักเมืองเสาหลักเมืองคือพราหมณ์ไม่ต้องคิดมากเลยเสาที่บริเวณคือฮินดูเราเจอพุทธพราหมณ์ฮินดูทีเดียวเลยไหว้ทั้งหมด11จุดและที่สำคัญกว่านั้นเราเป็นศาลเดียวในประเทศไทยที่ศาลเจ้าพ่อและศาลหลักเมืองไม่ได้แยกกันทางนึกถึงสุพรรณบุรีเลยเห็นชัดที่สุดรั้วเดียวกันสี่เหลี่ยมเจ้าพ่อหลักเมืองที่อื่นจะเป็นอย่างนี้หมดครับต้องแยกศาลไว้ให้ต้องแยกศาลไว้ให้มีเราเท่านั้นเองที่ไม่ได้แยกศาลเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นอาคารเดียวกันเลยแล้วเราไว้ทั้งหมด11จุดเนี่ยขอป้อนคำก่อนเลยเฉพาะเสาต้นนี้เสาที่ก็ลึงให้คุณทางด้านรักษาโรคภัยแค่เจ็บกับขอบุตรเราเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่ฉะนั้นสาวๆหนุ่มๆแต่งงานกันมาไม่มีลูกทีไม่ต้องพ่อแม่ไม่สบายจะผ่าตัดทั้งหมดเราก็จะขอเสาต้นนี้เห็นนะครับนี่คือ2นะประการที่5ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง3ซ้ายมือของวัดโยธานิมิตอยู่ติดกับศาลหลักเมืองเลยนะครับเป็นที่ตั้งของศาลพระเจ้าตากสินศาลที่เป็นทางการของเราอ่ะศาลเดียวเท่านั้นของจังหวัดตรังนะครับวัดนี้ได้ชื่อนี้มาโยธานิมิตเพราะเหตุผล2ประการประการที่1คือพระเจ้าตากสินของเราพระองค์ท่านเสด็จมาลุล่วงให้คนจนถึงจังหวัดตราดณทำเลตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับ2สมัยรัชกาลที่3ทัพเรือมาตั้งที่นี่อีกแล้วทัพบกนำโดยเจ้าพระยาเวเนชาตามมาทีหลังปรากฏว่าไม่มีลมเลยเรือไม่สามารถที่จะไปกัมพูชาไปเวียดนามได้ทัพเรือตั้งไว้เฉยก็เลยรวมเงินกันรวมแรงกันจะสร้างวัดที่นี่ตั้งชื่อว่าโยธานิมิตก็คือเหตุผล2ข้อในการได้ชื่อเห็นครับนั่นนี่คือ3สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองตราดมีแค่นี้เองทั้งคณะมาแล้วถ้ามีจังหวัดนะผมแนะนำจริงๆนะครับหลังจากนั้นถ้ามีเวลาไปปิดคลิปตรงนี้จะดีมากอยู่ในเมืองเหมือนกันอยู่ห่างจากผมนิดเดียวเองศาลหลักเมืองอยู่ห่างจากผมไม่ถึงกิโลนะครับวัดนี้อยู่ห่างจากศาลหลักเมืองประมาณ2กิโลฉะนั้นโซน3กิโลเลยครบเลยวัดนี้สำคัญตรงไหนวัดบุปผารามเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดตราดสร้างสมัยพระเจ้าประสาททองประมาณปีพ.ศ.2190นิดๆนะครับ91 93 97มีแล้วแต่ไล่ๆกันมาถึงวัดตีสักประมาณนี้นะครับเป็นวัดที่สวยมากนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งเริ่มจากรูปวาดรัชกาลที่5ของเราพระองค์ท่านได้ช่างรูปนะครับวาดรูปพระองค์ท่านเนี่ย5ใบ
ภาพในนอก5ใบเสร็จแล้วองค์ท่านพระราชทานให้กับบุคคลต่างๆใบเนี้ย1ใน5พระองค์พระราชทานให้กับเจ้าเมืองเจ้าเมืองตราดไปเข้าเฝ้าพระองค์ที่แม่หานครพระองค์ท่านก็ตรัสว่าเราไปตราดหลายครั้งเราได้ความบันเทิงใจทุกครั้งเลยเราจึงได้มอบไปให้เป็นที่ระลึกเจ้าหลวงก็เก็บไว้และก็พระราชทานให้กับวัดขณะนี้5ใบที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยอีก4ใบเราไม่สามารถตามได้ว่าอีก4ใบอยู่ที่ไหนอันอยากจะพูดแล้วเกิดว่าเหลือใบเดียวเองอยู่ที่วัดเป็นของแท้ที่อื่นที่เราเห็นเป็นภาพพิมพ์มีอีก4 5ใบเป็นภาพพิมพ์ภาพจำลองอันนี้คือของแท้ที่วัดสวยมาก1 นะ2พระไม้โบราณครับแตะทั้งองค์เลยพระไม้โบราณซึ่งแบบมากเราเรียกว่าพระจุลใจเสด็จทั่วประเทศเลยนะครับ24คนเองนะมาจากมาตรา12ครึ่งนึงเลยนะเราคิดกันว่าเหตุผลหนึ่งเพราะว่าแม่นมเจ้าจอมมันดาจันเป็นแม่นมของพระองค์ท่านเป็นคนตราเห็นไหมครับท่านพระองค์ท่านก็คงจะได้ยินเรื่องราวของตรามันตั้งแต่เล็กแต่น้อยไงนะครับนี่คือพระยาศรีสหเทพเป็นผู้มอบเมืองตราคือจากฝรั่งเศสสาวสวยคนนี้ถ่ายรูปนี้ตอนอายุ18เสียตอน85เสียมา10กว่าปีแล้วนี่คือมังคุดนะครับขายเป็นพวงทำไมขายเป็นพวงอ่ะก็ไม่มีถุงอ่ะก็ต้องร้อยเชือกขายร้อยเชือกกล้วยนะจอดแล้วก็ร้อยเชือกกล้วยขายเป็นพวงกันยังไงครับไม่ใช่ตัดคันอะไรมันบังเอิญว่าเขาเดินมาแล้วผ่านมาแล้วเขายิ้มนี่พอเราส่งรูปไปให้กรมศิลป์สวยจังเลยเป็นตัวแทนสาวตราดแหละเมื่อก่อนสาวตราดเป็นอย่างนี้แหละเป็นที่อย่างนี้เนาะแล้วก็ซื้อของกลับบ้าน10สตางค์2สตางค์12สตางค์กลับบ้านได้อันนี้แม่ยายชมพูพุทธีสำคัญตรงไหนไม่สำคัญเราจะเอาไอ้นี่ธนาคารกรมศิลป์แห่งแรกของตราดอันนี้พอดีเลยเข้าเฟรมพอดีเลยแม่ยายชมพูฟุตตี้เป็นคนตราแม่ของบุ๋มนะครับเป็นคนตราอ๋อไม่น่าเชื่อที่มีรูปใช่เมื่อปีที่แล้วเขามาเขาบอกว่าลูกหลานเขาบอกมีรูปย่าลูกยายอยู่ที่นี่เขามาจากนนทบุรียังอยู่อายุ85ปีที่แล้วยังแรงสวยมากนี่ฮะลูกขยายของคุณยายสวยมากสวยมากอายุ85นะครับหนุ่มคนนี้ตอนนี้อายุ92ยังอยู่92ยังอยู่เมื่อก่อนจะมีชมรมหนึ่งนะครับอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตีขิมสีซอนู่นนี่นั่นไม่ต้องเปิดเพลงเลยจะบรรเลงกันทั้งวันเราเข้าไปแล้วจะเพาะกันเลยตอนนี้ไม่มีแล้วไปคุยกับลาบง่วงทีละคนสองคนที่เน้นผลไม้เนาะยังอยู่มาผู้คนตาจะเป็นจะกินอยู่เยอะนะครับอันนี้คือรูปอันนี้นี่คือฐานที่ตำรวจนะครับเราคาดว่าอยู่ในช่วงมาการที่5ที่6ช่วงนั้นเราจะสังเกตเลยว่าช่วงนั้นเป็นฮิตเลยฮิตเลยขอโทษนะครับฮิตเลยผมอย่างนี้บล็อกนี้เลยเป็นบล็อกฮิตเลยนะครับผมชายหนุ่มอ่ะเนาะเพราะผมท่านจะเป็นผู้นำแฟชั่นอยู่แล้วนะครับนี่ผู้ดังต้องอย่างนี้เขาต้องเป็นอย่างนี้นั่นใครอ่ะอันนี้คืออย่างนี้ครับเขาบอกกันรู้ว่าคนตราดประกอบไปด้วย5กลุ่มชนเริ่มจากคนไทยมีบันทึกว่าอพยพเข้ามาเป็นหมู่เป็นคณะสมัยกรุงศรีอยุธยามาจากเมืองลาดีจังหวัดราชบุรี2ชาวจีนมีบันทึกว่าสมัยที่พระเจ้าตากสินพระองค์ท่านเสด็จมามีคนจีนโลสำเภามาแล้วมีคนจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งแล้วเราจึงอนุมานว่าชาวจีนเข้ามาเยอะๆสมัยกรุงธนบุรีสาวชาวชองที่ชื่อชาวชองนะครับชาวชองจัดอยู่ในกลุ่มมอญจังเหม็นท่านนึกอะไรไม่ออกนึกถึงผีตองเหลืองอยู่ภาคกลางแล้วป่าสกายอยู่ภาคใต้ชาวชองอยู่ภาคตะวันออกชนพื้นเมืองนั่นเองมีภาษาพูดเป็นของตัวเองนะภาษาพูดที่สำคัญเคยได้ยินชื่อฮิไหมพันธุ์กู้สันฮิฮิระยองฮิสันกันฮิยาตาฮิยายเพราะอะไรอ่ะฮิคือคำว่าข้าคำว่าครับเป็นภาษาชองนี่มันก็เลยติดปากไงฮะทำไมฮิสั้นรู้ไหมครับระยองฝนตกน้อยเขาคุยกับคุณแม่ไปไหนไหมฮิคุณพ่อไปไหนไหมฮิสั้นๆเบาๆคนจันเนี่ยเป็นเมืองแห่งเขาถ้าไปจันนะครับแล้วใครใช้โทรทัศน์นะไอ้หนวดกุ้งหนวดเครื่องอะไรเนี่ยก้างปากไม่ติดเพราะเราเป็นเมืองแห่งภูเขาฉะนั้นเวลาเราพูดกันยาวๆคุณแม่ไปไหนไหมฮิเห็นไหมฮิยาวเลยตลาดฝนตกระดับ2ของประเทศรองจากระนอง1ตราด2ระนอง1ตราด2มีปีนึงระดับที่1เลยฝนตกเยอะมากเมื่อก่อนใช้สังกะสีพี่การฝนตกดังเนาะเราเลยพูดกันหนักๆคุณแม่ไปไหนไหมฮินะครับใหญ่ฉะนั้นมันก็คือคำว่าครับนั่นเองเวียดนามเข้ามาหลายครั้งที่เล่าให้ฟังเรื่องของรัชกาลที่5กรอบกระดาษที่ผมบอกชื่อคนแรกเพราะอะไรรู้ไหม
หลายคนจะเข้าใจว่าเจ้าของกล่องกระดาษคนแรกคือรัชกาลที่5ไม่ใช่นั่นเป็นคำถามที่ทำให้คนที่แข่งแฟนพันธุ์แท้แพ้ไปเลยเพราะเข้าใจตอบทุกอย่างถูกหมดเลยเข้าใจว่ารัชกาลที่5เป็นเจ้าของคนแรกผิดเลยเจ้าของแรกคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนครเชียงศรีครุฑเดชแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับนี่คือมัสยิดกัมพูชาที่สำคัญสุดมากบ้านน้ำเชี่ยวเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกมุสลิมทั้งภาคตะวันออกทั้งหมดดั้งเดิมเก่าแก่ที่สุดคือมุสลิมกัมพูชาที่อยู่ที่จังหวัดตากที่บ้านน้ำเชี่ยวตรงนั้นเราถือว่าเป็นชุมชน2น้ํา3วัฒนธรรมน้ําเค็มกับน้ําจืดไปชนกันเริ่ม3วัฒนธรรมคือมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดปากทางเป็นศาลเจ้าจีนเลยไปหน่อยคือวัดพุทธ3วัฒนธรรมสวยนะสวยสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นนะก็ใช่ก็ได้ที่ใครที่ไหนเริ่มเหมือนทีไปนะแล้วเสียงมันเป็นยังไงแบบคล้องเลยครับมันเป็นเหล็กนะฮะเป็นคำลิฟต์เอาไม้ตีนะถ้าเป็นลูกคนตีเพื่อเฉลิมฉลองเห็นไหมครับจะมีเสียงนะครับอ๋ออีวันไม่เหมือนกันเลยแต่ละหน้ากรอนจะบุกบอกบุกบอกบุกบอกแผ่นกรอนทุกทองคำกระดูกมนุษย์ชุนมือต้องใช้แล้วก็ทุกโบราณด้วยเดี๋ยวถ้าถึงคณะไปที่คอวัดบุพการาจะเจอของแท้อยู่ที่นั่นนี่จะรอของเรียนแบบนั่นเองใช่ครับนี่ไล่ไปเลยเราเจอตั้งแต่จีนตอนใต้อยู่นะครับเพราะนี่คือวิวที่แหลมสอบเป็นท่าเรือที่จะไปเกาะอยู่นั่นเองช่วงนี้เราถึงคณะทำงานของผมเนี่ยเดี๋ยวแม่เสนอนะคุณเด็กที่ยิ่งเก่งต่อมาเรียบร้อยแล้วเชียงใหม่นะวันนี้เนี่ยพี่กำลังเดินทางไปเกาะปู่ที่นี่เป็นไงบ้างลมแรงฝนมาตั้งแต่นั่งเรือก็เสียวแล้วนะแล้วคณะจากเชียงใหม่ลองนึกภาพนะครับคนเชียงใหม่ไม่เคยเจอทะเลแล้วมาเจอทะเลคลื่นแรงๆเมื่อเช้าผมดูข่าวนะครับที่ระยองผมบอกให้เลยที่ระยองทำไมตายทุกปีที่แหลมแม่พิมทำไมตายทุกปีใช่อีกแล้วไม่ใช่ครับอันนี้ถูกคลื่นดูดลงไปคืออย่างนี้ถ้าเกิดเราอยู่ทะเลนานๆเราจะเห็นผมขออนุญาตบอกคณะนะครับที่เราเห็นหาดแต่ตอนน้ำลงหนาวจะเห็นบางที่มันจะเป็นร่องซีผมเพิ่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเสร็จค่อยสว่างอย่างที่บอกครับที่นี่ทำอะไรทุกอย่างเราก็ต้องยิ่งช่างกับกรมศิลป์เหมือนกันเพราะว่ากรมศิลป์ก็จะมาดูแลเรื่องอะไรมีเรื่องราวเยอะเยอะครับไม่เคยเยอะเยอะเจ็บเยอะละและเชื่อไหมครับหนึ่งเราเป็นจังหวัดเล็กๆเนาะแต่เราไม่ได้เชื่อเรื่องราวเยอะสินค้าตัวนี้เหมือนกันโจรต่างชาติลักลอบนมที่อ่าวไทยเราจับได้ก็ขอนำมาตั้งแสดงตอนนี้จับได้เยอะที่สุดน่าจะประมาณ 2-3 หมื่นชิ้นนะเขางกครับมาถึงจับได้เรือลำเดินเอาพวกนี้ใส่ท้ายเรือพร้อมเรือเต็มใส่บนเรือเต็มใส่ดาดฟ้าเครื่องบินระบินอ้าวเฮ้ยมีแต่ไหเว้ยเลยจับได้ไม่ได้ก็จับไม่ได้นะครับคณะเคยสังเกตไหที่หอยกับไหที่มีหอยไหมต่างกันตรงนี้จงไปพร้อมกันนะอยู่ในทะเลเหมือนกันแต่ใบนี้กระเด็นออกจากท้องเรือที่ไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่าไปกับพี่แอมไปกับภรรยาในประมาณชั่วโมงครึ่งเดินมาเต็มเจ็ดแปด